การตรวจสอบตัววัดอุณหภูมิหรือเทอร์โมมิเตอร์นะครับให้ตรวจสอบรอยรั่วซึมของน้ำมันตรวจสอบรอยร้าวแตกของหน้าปัดตรวจสอบคอนแทคว่ายังทำงานผิดปกติไหมนะครับสำหรับวิธีการแก้ไขนะครับต้องทำการแก้ไขหากพบว่ามีน้ำมันรั่วซึมนะครับกรณีที่มีหน้าปัดแตกหรือร้าวหรือคอนแทคทำงานผิดปกติให้ทำการเปลี่ยนใหม่ทันทีครับ